ขนาดไหนจะดึงดีค่ะดีก็รู้สึกโล่งค่ะโล่งจริงๆแล้วเหมือนกับที่เราคาดหวังไว้ว่าชีวิตแต่งๆต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะแต่ก็มันเรื่อยๆเหมือนตั้งแต่ก่อนคบกันก็ดีๆมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็หลังแต่งก็เหมือนความรู้สึกว่าก็สบายใจโล่งโล่งเป็นที่คือแบบว่าเราเหนื่อยจากงานแต่งมาเยอะใช่ใช่ค่ะคืออาจจะแบบว่าเราอะรู้กำหนดแผนนานค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวนั่นนี่นานมากพอเราแต่งเสร็จเรารู้สึกว่ามีความสุขได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดีแล้วมันปรับตัวอะไรมาดูแลเขาเพิ่มขึ้นไหมไม่ได้ปรับอะไรมากค่ะก็อาจจะทำงานน้อยลงนิดนึงแต่ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมค่ะตื่นมาแบบเจออีกคนนึงแล้วมันรู้สึกเปลี่ยนไปในแง่ไหนก็จดตรงนี้ค่ะดีค่ะก็มาหกมันก็เจอกันทุกวันเลยนะก็ดีสวีทหวานขึ้นกว่าเดิมไหมในว่าดีขึ้นนะในว่าดีขึ้นส่วนตัวนะคะช่วงนี้มีลูกหลานบ่อยโอ้โหลูกเพื่อนเยอะมากเลยค่ะลูกเพื่อนเยอะจริงๆแบบลูกเพื่อนหลานอะไรเงี้ยทุกคนจะมีลูกช่วงวัยนี้เราก็แบบไปเล่นไปอะไรกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวเราเองได้ยังเหรอคะก็ตั้งแต่ไปเยี่ยมเยือนลูกเพื่อนเรื่อยๆก็มีความรู้สึกฟิลตัวเองมาระดับนึงแล้วเริ่มรู้สึกว่าก็อยากมีแล้วเหมือนกันนะอยากไปยังไงบ้างโหรายนั้นคืออยากมีมานานแล้วค่ะแต่ตอนนี้เหมือนพอเราไปอุ้มคนนั้นคนนี้แล้วเขาก็เหมือนบิวง่ายขึ้นมีงานมากกว่าเคล็ดลับอะไรทายาทไหมคะเคล็ดลับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลตัวเองก็มีถามบ้างค่ะก็มีถามบ้างเพราะเหมือนเราก็เหมือนไม่ค่อยได้พักผ่อนน้อยค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยต้องเตรียมตัวเหมือนกันถ้าเกิดจะมีก็ต้องให้แบบร่างกายแข็งแรงพี่ได้มองแผนจะทำงานในวงการถ้าคงงานในวงการไปแค่ปีนี้นะคะปีหน้าก็คงทำเหมือนเกินถ้าไม่ท้องจะต้องแสดงไม่เหนื่อยก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยยังใครยังน่าจะเป็นปีหน้าค่ะแต่แล้วเราก็ต้องแผนว่าปีหน้าเราจะต้องรับงานละครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติทองก็น่าจะรับไม่ได้ค่ะคือตอนนี้คือมีติดต่อมาบ้างยังนะครับก็มีบ้างก็แต่ก็ต้อง